ค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการซื้อขายนะคะในAvanza Bank ก่อนอื่นนะคะก็ต้องมี Account กับ Avanza Bank ก่อนแล้วก็จะต้องมี Bank ID นะคะอันนี้ใช้แอปนะในการเข้ามันเข้าได้หลายอย่างนะคะใช้ในแอปหรือใช้ในคอมก็ได้แต่พอดีวันนี้สอนใช้ในแอปเนาะพอดีมีเพื่อนๆถามมาว่าทำยังไงคะคุณอุ๋ยบอกหน่อยตั้งขายอัตโนมัติทำยังไงบางทีเราไม่มีเวลาเนาะแต่เราก็อยากแอบมาดอดซื้อดอดขายเอ้าทำไมช้าจังแล้วก็เลือก Account นะคะมีเยอะทีนี้เราเข้าไปซื้อสมมุติว่าเราเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งค่ะเราซื้อตัวนี้เราซื้อของ Mantex เห็นไหมคะมันจะมีปุ่มซื้อกับขายในสีน้ำเงินกับสีแดงนะปุ่มเชิฟกดเข้าไปค่ะเรามันมีราคาขึ้นแต่เราไม่ชอบอะราคาเนี้ยเราจะตั้งไว้สัก2บาทพองกซื้อกี่อันดีมีตังค์600กว่าบาทเอากี่อันดีเอาสักหุ้นละ2บาทเอาสัก100อันไหมมันก็จะ200พอดีค่ะมีค่าธรรมเนียม1คนนะคอร์ทอชเนี่ยตั้งเชิฟแล้วก็กดบีแคปตามันก็จะเข้าไปนะคะมันก็ตัวแว่นตาเดเชิฟก็คือว่าเราต้องรอคือแว่นตาเดนก็คือรอนะคะพอตลาดเปิดเราก็จะซื้อได้แต่จริงๆแล้วถ้าเราซื้อตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้นะต้องซื้อช่วงก่อนตลาดเปิดนิดนึงก่อนตลาดปิดนิดนึงแค่ได้แต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงแอนดราเรียลัทบดก็ได้นะคะทีนี้เราจะขายสมมุติว่าเราจะขายออกก่อนนะเพราะว่าไม่ซื้ ทีนี้เราจะตั้งขายกดไปที่เดิมอันนี้เอาอันไหนแมนเทคเก็บป่ะซื้อสลายตัวเลยเราจะขายแมนเทคนะคะเรากดเข้าไปเราจะขายเท่าไหร่เราจะขาย3บาทคือ2บาทขาย3บาทนะคะรวยเอาให้รวยแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปว่าเราจะขายกี่หุ้นนะคะเราจะขายทั้งหมดถ้าเรามี10เราก็ขาย10แล้วเราก็กดขายตัวนี้นะคะกดขายเข้าไปเซลล์ถึงเวลานะคะกด Big Cap Star ตัวนี้ถึงเวลาถึงเมื่อกี้มันขึ้นว่าเฟียลนะคะคือในหุ้นเราไม่มีนะคะอุ๊ยไม่มีหุ้นตัวนี้นะขายหมดแล้วมันก็เลยบอกว่าเธอจะขายหุ้นมากกว่าจำนวนเธอที่มีไม่ได้เขาก็พูดถูกนะคราวนี้นะคะก็เป็นวิธีการตั้งซื้อตั้งขายไว้นะคะเมื่อราคามันวิ่งมาถึงตอนที่เราตั้งไว้3บาทมันก็จะขายให้เรานะหรือเราก็เข้ามาเปลี่ยนก็ได้ค่ะมันเราขายแพงไปไม่มีแต่หุ้นมันขึ้นไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดดูได้นะแต่เราบางครั้งเราทำงานเราไม่มีเวลาที่จะมาดูมันบ่อยๆนะคะแต่การซื้อขายในแอปนี้เราต้องเปลี่ยนทุกวันนะเราต้องดูทุกวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนใหม่นะคะมีปัญหาอะไรอยากให้ทำอะไรก็ทักมานะคะยินดีค่ะ